ปริมกับพลอยสองชื่อหนึ่งจิตวิญญาณเกิดห่างกันไม่กี่นาทีผูกพันกันช่วงนิรันดรพวกเธอแบ่งปันทุกอย่างรวมครามรวมวันเกิดหัวใจก็เหมือนเป็นดวงเดียวกันความผูกพันของพวกเธอเป็นภาษาเงียบที่เข้าใจกันแค่สองคนปริมพี่สาวที่เกิดก่อนไม่กี่นาทีมักจะรู้สึกห่วงใยพลอยเสมอส่วนพลอยน้องสาวผู้บอบบางก็เหมือนเงาตามตัวพี่สาวไม่ห่างพ่อแม่เรียกพวกเธอว่าคู่แฝดที่แยกกันไม่ออกเป็นชื่อที่ทั้งคู่ภูมิใจและแฝงไปด้วยความสระเพราะจะแยกสองจิตวิญญาณที่ผูกพันกันขนาดนี้ออกจากกันได้อย่างไรคำตอบที่ทุกคนพูดกันด้วยน้ำเสียงเบาๆก็คือการผ่าตัดเป็นการผ่าตัดที่เสี่ยงมากเพื่อแยกสองร่างที่เชื่อมต่อกันเป็นโอกาสที่จะได้มีชีวิตเป็นของตัวเองปรีมจำกำแพงสีขาวสะอาดของโรงพยาบาลได้กลิ่นยาฆ่าเชื้อรุนแรงจนชินจมูกมือของพลอยที่เย็นเฉียบไปมือของเธอสั่นเทาด้วยความกลัวที่ไม่สามารถเอ่ยออกมาได้การผ่าตัดกินเวลานานราวกับทั้งชีวิตจากนั้นความเงียบก็เข้ามาแทนที่ความเงียบที่แผ่ขยายหนักอึ้งและเย็นชาแทนที่เสียงหายใจใหญ่แผ่วเบาของพลอยปริมตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวร้ายรู้สึกเหมือนมีบางส่วนในจิตวิญญาณของเธอถูกฉีกออกไปทิ้งไว้เพียงบาดแผลวะที่ไม่มีวันรักษาหายหลายปีผ่านไปปริมเติบโตขึ้นพร้อมกับความเงียบที่ตามหลอกหลอนพื้นที่ว่างเปล่าข้างทางตัวเธอในตอนกลางคืนเสียงหัวเราะก้องอยู่ในโถงทางเดินจากนั้นกระสิบกระซิบก็เริ่มขึ้นเบาบางในตอนแรกเหมือนเสียงใบไม้เสียดสีกันนอกหน้าต่างๆค่อยดังขึ้นเรียกร้องมากขึ้นทุกวันปริมเสียงนั้นเรียกชื่อเธอเสียงพึมพำที่เย็นเยือกจนคนลุกสู้ไปทั้งตัวมันเป็นเสียงของพลอยกล่าวโทษอัดแน่นไปด้วยความสร่าที่ซึมเข้าไปในความฝันของปริมเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นฝันร้ายพลอยจากไปแล้วแต่ยังคงอยู่เป็นวิญญาณที่ผูกพันกับปริมด้วยสายสัมพันธ์ที่แม้แต่ความตายความชักกระไม้ก็ไม่อาจตัดขาดได้ใบหน้าของปริมในกระจกเริ่มไม่คุ้นตาดวงตาที่ครั้งหนึ่งเคยเปี่ยมไปด้วยความสุขของวัยยาวตอนนี้กับสะท้อนถึงความว่างเปล่าที่หน้าคนลุกเสียงกระซิบดังขึ้นแทรกซึมเข้ามาในช่วงเวลาที่เธอตื่นเสียงของพลอยที่อยู่ใกล้ใกล้ตลอดเวลาก่าวโทษตั้งคำถามทำไมปริมทำไมต้องเป็นคำถามที่ดังก้องอยู่ในความเงียบสงัดของห้องมันตามเธอไปทุกที่ไปตลาดที่แม้แต่เสียงพูดคุยของพ่อข้าวแม่ข้าวก็กลบไม่มิดไปที่ทำงานที่เสียงเขาเป็นพิมกับทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนขึ้นปริมติดกับไม่ใช่แค่ความสร้าโศกเท่านั้นแต่เป็นความรู้สึกไม่สบายใจที่เพิ่มมากขึ้นความสงสัยที่คืบคลานเข้ามาว่าความจริงเกี่ยวกับการตายของพลอยไม่ใช่อย่างที่เธอเชื่อเสียงกระซิบพาปริมกลับไปที่บ้านในวัยเด็กบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นและถูกลืมเลือนภายในบ้านยังคงลงเหลือร่องรอยของอดีตที่พวกเธอเคยใช้ร่วมกันตุ๊กตาตาสองข้างไม่เหมือนกันภาพวาดรูปคนติดกันสองคนจูงมือกันเลือนลางและแล้วเธอพบมันไดอารี่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไดอารี่ของพลอยตัวหนังสือที่เขียนด้วยลายมือเด็กๆ บอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไปเรื่องราวของความกลัวความลังเลของปริมในการผ่าตัดคำคอที่ถูกพึมพำออกมาฉันหวังว่าจะเป็นเธอปริมไม่ใช่ฉันความจริงกระแทกใจปริมเหมือนโดนต่อยไม่ใช่แค่การผ่าตัดที่พากพลอยไปแต่เป็นความรู้สึกไม่พอใจที่เธอไม่เคยเอ่ยออกมาความเห็นแก่ตัวที่อยากเป็นอิสระการหลอกหลอนหยุดลงการปรากฏตัวของพลอยเสียงกระซิบกล่าวโทษทุกอย่างหายไปหมดสิ้นหรือไว้เพียงความเงียบที่ดังกึกก้องความเงียบที่หนักอึ้งกว่าที่เคยเพราะเป็นความเงียบของความจริงปริมต้องเผชิญกับพลของความรู้สึกที่เธอฟังไว้ความรู้สึกผิดความเสียใจปริมเข้าใจแล้วพลอยไม่ได้หลอกหลอนเธอด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยความรักความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะบังคับให้เธอเผชิญหน้ากับอดีตความจริง
ทำให้พวกเขาทั้งคู่เป็นอิสระปริมต้องอยู่คนเดียวแต่ไม่เคยเดียวดายอย่างแท้จริงผูกพันกับน้องสาวด้วยความรักที่เหนือความรักที่เกิดจากเสียงหัวเราะความกลัวที่ไม่เคยเอ่ยและน้ำหนักของความลับที่ถูกเปิดเผยในที่สุดความเงียบยังคงอยู่แต่ตอนนี้มันเป็นความเงียบที่ปรีมยอมรับเพราะในนั้นเธอได้ยินเสียงสะท้อนความรักของน้องสาวสายในนิรันดรที่ไม่มีวันขาดสะบั้น